ค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวแกะกล่องสินค้าอีกแล้วนะคะแต่นี้ไม่ใช่ลักลาสด้านะคะอันนี้โอ้กลับหัวค่ะเอ๊ะใช่กลับหัวกับหางอันนี้เป็นมาจาก AliExpress นะคะค่อนข้างใช้เวลานานกันประมาณ2อาทิตย์อ่ะทีนี้จะมาถึงดูสิมาจากไหนเนี่ยอ๋อมาจากปักกิ่งเชียวนะเนี่ยมาไกลค่ะจากปักกิ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรชอบให้เซอร์ไพรส์นักรีวิวกล่องนี่มันแบนนี่กล่องมันเยอะแล้วแบนเลยนะยุบจุ้ยไปเลยเนี่ยแปลว่ามันคงโดนกระแทกมาระหว่างทางเนี่ยที่เราสั่งมันไม่ค่อยเป็นเราจะมาดูกันข้างในมันคืออะไรนะคะดูดิสภาพมันจะอยู่รอดหรือเปล่านะคะด้วยกล่องมันบี้ขนาดนี้มาดูก่อนมาแล้วค่ะอันนี้ค่ะนี่คือเป็นชุดปากกาหมึกล่องหนแล้วก็ไส้ได้ไส้หมึกมาอีกประมาณ5ไส้นะคะดูกันนะคะล่องหนแล้วก็ไส้ได้ไส้หมึกมาอีกประมาณ5ไส้นะคะดูกันนะคะแล้วก็มีที่จับเสียบตรงปลอกปากกาด้วยนี่คือสีเหลืองๆเนี่ยที่เสียบปลอกปากกาหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะให้ดูแล้วที่เราสั่งมาคืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นเล่มอย่างนี้ค่ะเป็นคัดลายมือจีนคือซื้อมาแบบอยากลายมือสวยเนาะคือเราก็กำลังหัดเรียนภาษาจีนนะตอนนี้การเรียนภาษาจีนก็สำคัญเหมือนกันนะคะต้องฝึกไว้นะคะค่ะก็มาดูกันนะข้างในเป็นไงเดี๋ยวเราดูข้างหลังเถอะนี่คือหน้าตาของสมุดคัดลายมือใครอยากลายมือสวยนะคนที่เรียนภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งซื้อกันได้นะคะแต่เนี้ยรู้สึกมันจะไม่ได้ขายในเมืองไทยขายแต่เมืองนอกนี่คือมาจากเมืองจีนของจีนแท้ๆเลยนะคะจีนแท้ๆนี่ค่ะเนี่ยจากเมืองจีนเลยโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อมาเล่มเดียวแล้วอ่ะเรามาดูสิเปิดมาแล้วค่ะจ้าๆๆแล้วก็มาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะมันจะมีนี่ค่ะเดี๋ยวดูหน้าแรกนี่มันจะมีบอกรายละเอียดอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนี้แต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยนะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบตัวอย่างหนังสือโอ้ลายมือสวยมากเลยค่ะอยากลายมือสวยก็ต้องเขียนลงไปในนี้มันจะบุ๋มลงไปนะคะไอตัวที่แบบคัดลายมือของเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบุ๋มกับรูปไปนี่คือจะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบคือมันเป็นเหมือนรอยสลักไว้อะในแผ่นเนี้ยแล้วเวลาเราเขียนอะเราก็จะใช้แบบเนี่ยปากกาเขียนตรงเนี้ยแล้วเราใช้ปากกาตัวเนี้ยเป็นหลักการล่องหนใช่ไหมเราเขียนไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็ระเหยหายไปละแล้วก็กลับมาเขียนใหม่ได้อีกแล้วคือว่าซื้อเล่มนี้ก็คุ้มแหละใช้โอ้ยตลอดชีพอะเล่มเนี้ยใช้เสร็จสุดเราไว้หัดเขียนเองเกิดมีลูกมีหลานมีลูกคนแรกนะก็เขียนไปยังให้ลูกคนที่2ที่3 4โอ้ได้ใช้อีกประโยชน์แถมถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็คือลายมือเราสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปบริจาคให้คนอื่นได้นะหรือว่าจะให้ใครก็ได้ให้เขาไปคัดลายมือต่อส่งต่อยังได้เลยก็ตัวนี้รู้สึกซื้อมาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ละราคาเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวน่าจะโชว์ไว้ตรงหน้าจอให้ดูนะคะราคาเท่าไหร่นี่ส่วนอันนี้ก็ปากกานะคะเดี๋ยวเรามาลองเข้าไปดูกันกาค่าสินค้าจากAliExpress คือมาจากเมืองจีนเลยใครที่ชอบของนอกเหรอแต่ไอ้ตัวเนี้ยเราก็ซื้อมาลองก่อนนะคือก็กะว่าจะซื้อมาขายในเว็บไซต์ตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็ดูแล้วอย่าลืมไปกดหนุนเว็บไซต์หน่อยนะว่าตอนนี้ยังขายแต่สินค้าพวกฟรีออเดอร์ที่ขายอยู่อ่ะฟรีออเดอร์ยังไม่ได้ทำจริงจังอะไรก็ราคาค่อนข้าง
อาจจะถ้าหลายคนเข้าไปดูอาจจะเอ้ยมันแพงจังจริงๆก็ถือมาราคามาตรฐานเพราะเราเป็นไม่ใช่ขายปีกไงคือเราไปซื้อปีกทีนึงแล้วมาขายราคามันก็เลยแพงแต่ถ้าเกิดเราซื้อตุนแล้วมาขายทีเดียวเนี่ยเราก็อาจจะตั้งราคาให้ถูกได้เนาะนี่อันนี้ก็คือมันไม่มีไส้นะคะคือถอดง่ายมากเลยก็ใส่ไส้เข้าไปใครก็อุดหนุนสินค้าที่ร้านได้นะคะแต่ตอนนี้ก็จะขายแต่เป็นสินค้าปลีกค่ะสินค้าก็คือต้นทุนมันมาแพงแล้วก็ขายตามความเป็นจริงอ่ะมันคงจะแพงตามจริงถ้าซื้อในเมืองไทยแล้วถ้าเจอแบบเดียวกันมันถูกกว่าก็ซื้อในไทยดีกว่านะคะเพราะตอนนั้นก็โชว์เป็นสินค้าแบบแค่คร่าวๆแล้วก็ลองทำดูนะคะเนี่ยใส่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาลองเนาะอ่ะมาลองตรงข้าวละเรามาลองเนาะมาลองกันอ่ะเก็บนี่ไว้สิอ่ะโดนตัวไหนดีเห็นปะชัดไหมนี่เห็นชัดไหมนี่มันจะกลับหมดเนาะอ่ะนี่แล้วกันนี่เราเขียนจึ๊กลงไปในช่องน่ะเนี่ยคนเขียนหนังสือไม่เป็นนะถ้าลองซื้อเล่มนี้มารับรองเขียนเป็นเลยค่ะว่ามันมีแบบต้นแบบให้เราแล้วอะฮะแล้วว่าจะสั่งซื้อมาตุนไว้ซะหน่อยแล้วใครเกิดสนใจอยากจะสั่งซื้อจากทางนี้ก็ได้เลยค่ะแต่ราคาก็คงจะปลีกนะคะราคาปลีกเพราะเราซื้อปลีกแต่ไม่แน่ถ้าเราซื้อมาเป็นล็อตเนี่ยอาจจะขายอยู่หรือถ้าใครสนใจยังไงอยากให้มีมาขายในร้านก็กดว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยเรียกเนี่ยอะไรเราก็จะได้เอามาลงที่ร้านแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าจากAliExpress นะคะแต่ของเราทำอยู่เนี่ยเราเป็นฟิลเดอร์ไงแล้วก็สั่งมาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไปสั่งโดยตรงก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็ทำแบบคล้ายๆแบบถ้าเกิดอยากได้ของถูกเราก็ต้องซื้อมาดูเราคือเราได้ใช้ด้วยแล้วก็ที่ขายคนอื่นด้วยประมาณนี้ค่ะเออนี่ก็เขียนไว้อันนี้คือคร่าวๆนะคะราคาเนี่ยก็รีวิวนะคะสินค้าแกะกล่องจาก AliExpress จริงๆแล้วก็เราก็จะแกะกล่องจากหลายๆร้านมีทั้ง Lazada เราซื้อจากอะไรจากไหนมาบ้าง Lazada แล้วก็รีวิว Lazada เนี่ยอันนี้มาซื้อจาก AliExpress แล้วก็รีวิวนะคะก็นี่ประกาศการชนิดมันจะมองคือไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้คือมันเราอาจจะเขียนเหลื่อมล้ำเส้นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่กระทบกับเอเนี่ยเพราะมันก็จะระเหยไปฮะแต่ถ้าเราใช้ประกาศจริงเขียนเนี่ยล้ำเส้นไปบ้างโอ้โหจบเลยสมุดเล่มนี้ต้องซื้อมาอีกปึกนะแต่มันก็มีพังเหมือนกันถ้าเขียนไปนานๆมันก็อาจจะนั้นอ่ะเราก็ใครอยากจะซื้อให้เป็นของขวัญลูกหลานๆไว้ฝึกฝีมือก็ได้นะเพราะว่ามันได้ประโยชน์นะดูคือมันก็มีหลายหน้านะให้เราเป็นกรจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ได้ฝึกภาษาฝึกลายมือไปอย่างเงี้ยนะคือก็จะโดยคนที่ชอบฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะฝึกทักษะตัวเองเพิ่มทักษะของตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าซื้อมาเพิ่มสกิลให้กับตัวเองแล้วบ้างแล้วก็เพิ่มสกิลให้กับลูกหลานนะคะโอเคก็เล่มประมาณนี้ก็น่าจะเป็นเอกระดาษประมาณกระดาษ A5 นะ A5 เอาแล้วค่ะก็จบรีวิวนะคะหมดคัดลายมือแล้วก็ปากกาจาก AliExpress นะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เอามาขายนะคะเราต้องรอดูถ้าสนใจอยากซื้อจริงก็เขียนก็ลงไว้ตรงด้านล่างว่าอยากให้เอามาขายร้านอยู่ตรงไหนเลยสนใจจะซื้อกับเราก็ถ้ามีมาเยอะๆก็อาจจะสั่งซื้อมาตุนไว้แล้วก็ขายพวกเราก็ได้ใช้เองด้วยแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆได้ใช้สินค้าไม่ต้องแพงมากกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าซื้อแค่สปีกเนี่ยเรามันก็ค่อนข้างจะแพงเนาะเราก็ต้องขายแพงแต่ถ้าเราซื้อมาตุนเนี่ยถ้าเกิดคนสนใจอยากได้เยอะเนี่ยเราซื้อมาตุนได้อย่างเงี้ยก็จะได้ในราคาถูกๆกันแล้วก็ได้ใช้ของที่ไม่แพงร่วมกันได้เพราะจริงๆเราซื้อปีกก็แพงเหมือนกันเนี่ยแล้วมาขายเขาก็แพงก็คือว่าต่างฝ่ายเราก็ใช้ของแพงเขาก็แพงแต่แล้วเราซื้อล็อตใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะได้ราคาที่ลดราคาลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ของถูกเพื่อนก็ได้เพื่อนที่มาซื้อของเราก็ได้ของถูกนี่แหละเราก็ต้องตามสถานการณ์ของตลาดหรือว่าสินค้าที่เราได้มาเนาะเราจะมาขายแบบประมาณได้มาแพงแล้วมาขายถูกแล้วก็เจ๊งหนาอยู่ไม่ได้นะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตามสภาพมันอะเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะขายแพงมากแต่ว่าของมันมาไกลแล้วมันก็แพงแล้วก็แต่ว่าพวกเดียวเดินมันต้องใช้เวลานะรอนานซะหน่อยนะถ้าใครไม่เข้าใจก็อาจจะเอ้ยทำไมนานจังแต่อย่างน้อยก็เอาว่าขอให้ได้รับสินค้าแล้วกันเนาะตรงนี้สำคัญถ้าอย่างเราก็ต้องรอเอ้ยสินค้ามาส่งหรือเปล่าเกิดสินค้าสูญหายเนี่ยเราก็จะได้เป็นหน้าเสือให้จัดการให้นี่โอเคจบรีวิวสมุดและปากกาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสนใจคอมเมนต์อยากได้คอมเมนต์กันมาหรือไปสั่งซื้อได้ที่ AliExpress โดยตรงนะคะใครที่มีบัญชีอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้มันโลกมันกลมเนาะก้าวถึงกันได้ละแต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อที่ร้านก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆว่าอยากจะซื้อที่ร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะจัดมาให้แล้วคนก็จะได้เข้าไปสั่งซื้อกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ